วัสดีครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวอย่างการแก้สมการ linear congruence นะครับขอทบทวนจากอันเก่าก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ในเซสชัน 1.7 ในชีทที่ผมแจกให้นะครับเรื่อง Chinese Linear Theorem แล้วก็ในเซสชันนี้เนี่ยมันมีอยู่2ทฤษฎีบทนะครับทฤษฎีบทแรกก็คือตามที่อยู่ในหน้าสกรีนนี้นะมันคือเรื่องของการแก้สมการ linear congruence นะครับในเชิงทฤษฎีเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็พิสูจน์Chinese Linear Theorem แล้วก็ให้ตัวอย่างการใช้ Chinese Linear Theorem ในการคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นมันก็จะเหลืออีกตัวอย่างอีกประเภทนึงนะที่ผมยังไม่ได้ให้นะครับก็คือตัวอย่างการแก้สมการโดยใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับซึ่งก็คือแก้สมการที่เรียกว่า Linear Congruence นะครับโอเคก็ มาดูเอาไลน์ก่อนนะว่าวิธีแก้สมการที่เป็น linear congruence เนี่ยเรามีกี่วิธีนะที่หลักๆนะที่อยู่ในหลักสูตรหรือว่าในหนังสือทั่วไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือวิธีแรกแทนค่าตรงๆนะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยสอนหรอกนะเพราะว่ามันแทนค่าตรงๆแต่เดี๋ยวจะสอนนะมันจะได้ครบไปนะเดี๋ยวผมสอนเองนะก็คือวิธีที่1เนี่ยก็คือแทนค่าตรงๆในกรณีที่โมดูลัสมีค่าน้อยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีที่2ก็คือใช้ออยเลอร์แฟร์มาเทเรมนะครับเมื่อฮอลมอร์ของสมสิทธิ์กับโมดูลัสเป็น1อันนี้เราในตอนนี้ตอนที่ผมทำคลิปนี้นี่ผมยังไม่ได้สอนออยเลอร์แฟร์มาเทเรมดังนั้นวิธีที่2เดี๋ยวเราไม่มีในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมีแค่วิธีที่1กับวิธีที่3วิธีที่3ก็คือใช้ยูคลิเดียนอัลกอริทึมแบบเดียวกับตอนที่เราแก้สมการลิเนียร์ไดโอแฟนทาอีควอชันนะครับซึ่งอันนี้เราเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เรียนการใช้ยูคลิเดียนอัลกอริทึมในการแก้สมการประเภทนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในการแก้สมการที่เรียกว่าลิเนียร์คอนกรูเอนซ์ด้วยนะครับดังนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีให้ดู2วิธีนะครับก็คือ1กับ3ส่วน2ไว้ทีหลังนะครับแล้วก็ขอทบทวนจากอันเก่าด้วยนะตรงที่ว่าวิธีแทนค่าตรงๆเนี่ยในกรณีที่โมดูลัสมีค่าน้อยที่จริงคือมันก็ใช้ได้กับทุกสมการคอนกรูเอนซ์นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นลิเนียร์คอนกรูเอนซ์นะเป็นสมการคอนกรูเอนซ์อะไรก็ได้เลยถ้าโมดูลัสมันมีค่าน้อยเนี่ยเรานั่งแทนค่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จนะเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ตอนที่ผมให้ตัวอย่างการใช้Chinese Linear Theorem ในการแก้โจทย์ปัญหาแก้สมการ linear congruence ที่เป็นระบบสมการนะ system เนี่ยเป็น system of linear congruence เนี่ยตอนนั้นผมก็บอกว่าถ้ามันน้อยๆเนี่ยก็นั่งแทนค่านะถ้าใครยังจำได้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับตัวอย่างการแก้สมการโดยใช้ Chinese Linear Theorem นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันอีกรอบนะว่าแทนค่าตรงๆในที่นี้คืออะไรนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับเอาเผื่อใครอยากจบหน้านี้นะส่วนตัวที่4บทก็คืออยู่ในชีทนะครับแล้วก็อยู่ใน 2-3 คลิปก่อนหน้านี้โผล่มาตั้งเยอะละพิสูจน์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดังนั้นหน้านี้ก็ใครอยากโจทย์ก็โจทย์อีกรอบได้นะครับแต่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะโอเคก็มาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างแรกครับให้แก้สมการคำสั่งทุกอันนะครับคำสั่งทุกอันคือให้แก้สมการหมดเลยนะนั้นตัวอย่างแรกก็คือให้แก้สมการ 3x congruence กับ 2 มอดูโล 5นะครับมอดูโล 5เนี่ยโมดูลัสเป็น5เองมีค่าน้อยวิธีแทนค่าตรงๆก็คือที่ผมบอกไปนะว่าเวลาถ้าพูดตามทฤษฎีก่อนนะว่าถ้าเราดูสมการโดยทั่วไปเนี่ยนะ ax คอนนี้กับ b โมดูโล m เนี่ยนะครับยังไงมันก็มีไม่เกิน m คำตอบโดย m คำตอบที่ว่าเราหาจากไหนนะก็คือหาจากชุดของ complete residual system โมดูโล m อะไรก็ได้อย่างเช่นโมดูโล5เนี่ยนะครับนะใน x 1เนี่ยนะครับโมดูโล5 complete residual system โมดูโล5เราก็รู้ว่ามันก็คือ0 1 2 3 4หรือใครจะใช้1 2 3 4 5อย่างนี้ก็ได้นะมัน complete residual system โมดูโล5ก็มีหลายชุดนะแต่ว่าชุดที่เป็นที่นิยมอันหนึ่งก็คืออันนี้เรียกว่า least non negative เนาะอันนี้ least positive ใช้ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเวลาเอาไปแทนค่าก็คือเอาในคอมพิวต์เรซิดิวซิสเต็มเนี่ยไปนั่งแทนค่าก็พอนะใช้ชุดไหนก็ได้ดังนั้นในที่นี้ผมใช้ชุดนี้แล้วกันเนาะ0ถึง4นะครับผมลบนี้ออกนะผมก็รู้แล้วโอเคนี่คือคอมพิวต์เรซิดิวซิสเต็มโมดูโล5ผมก็เอาตัวเนี่ยนะครับตั้งแต่0 1 2 3 4ไปนั่งแทนเลยนะนั่งแทนตรงๆเนี่ยนะ
็คือเอา0ไปแทนนะครับ3คูณ0เป็น0 0ไม่ได้เป็น2โมดูโล5แสดงว่า0ไม่ใช่คำตอบเราก็ไม่เอานะครับต่อไปแทน1เข้าไปครับ3คูณ1เป็น3ลบด้วย2เป็น1ก็ไม่ใช่0โมดูโล5แล้ว1ก็ไม่ใช่แทนเข้าไปนะครับ3 2ไม่ชี้แล้วนะแทนไล่เข้าไปเลยครับ3 2 6ไม่ใช่2โมดูโล5ต่อไป3นะ3 3 9ลบ2ก็ยังไม่ใช่4ล่ะ3คูณ4 12พอลบด้วย2เป็น10หารด้วย5ลงตัวเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราแทนไปเนี่ยนะครับได้4เป็นคำตอบตัวเดียวนะเมื่อแทนครบcomplete residue system model 5แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่า4คือคำตอบเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนี่คือการแทนข้างตรงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคำตอบมีตัวเดียวคือต้องเป็น4 model 5 คราวนี้แน่นอนว่าถ้าผมเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปเจอตัวสุดท้ายนะสมมติผมใส่อีกตัวอย่างแล้วกันเนาะนี่ผมตัวอย่าง 1.5 แล้วกันนะสมมติผมเอาตัวเปลี่ยนตัวเลขแล้วกันนะก็คือไม่เอา2โมดูโล5นะเอา1โมดูโล5เนี่ยเราก็แทนแบบเดิมนะครับเอา0ถึง4เนี่ยไปไล่แทนนะครับขอเขียนเหมือนเดิมกันนะ0 1 2 3 4เนี่ยนะครับเราเอา0ไปแทนก็ไม่ได้นะเอา1ไปแทนก็ไม่ได้เอา2ไปแทนได้แล้วนะครับ3 2 6เนี่ยพอลบด้วย1ก็หารด้วย5ลงตัวนะครับดังนั้น2เป็นคำตอบพอได้คำตอบอยู่เพิ่งเสร็จนะเนี่ยแล้วก็นั่งแทนให้หมดไปเลยแล้วกันนะอย่างเช่นนี้3 3 9นะก็ไม่ใช่1 5นะแล้วก็3คูณ4เป็น12ก็ไม่ใช่1 5ดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าออถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็คำตอบก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้นะดังนั้นกรณีอื่นเนี่ยถ้าโมดูลัสมีค่าน้อยเนี่ยเป็นพวก5 6 7อะไรอย่างเงี้ยนะก็แทนไปนะดังนั้นมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างที่2เนี่ย4x คอนวิกับ2โมดูโล10เนี่ยพอมันโมดูโล10เราก็นั่งแทนไปตั้งแต่0ถึง9นะเป็น complete residue system โมดูโล10นะครับงั้นตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับมันเป็นโมดูโล10นะครับดังนั้น complete residue system โมดูโล10ผมก็เลือกมาอันนึงซึ่งก็คือ0ถึง9นะครับมันไม่เยอะนะผมก็นั่งแทนตรงโดยที่ไม่ได้นึกถึงทฤษฎีอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็นั่งแทนเลยครับใส่0เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาพวกนี้นะครับไปแทนใน x ตรงนี้นะผมไม่ชี้แล้วนะครับผมขอพูดเอาอย่างเดียวนะเอา4คูณ0ไม่ได้นะครับ4คูณ1ไม่ได้นะครับ4 2 8ไม่ได้4 3 12ได้แล้ว1ตัวนะครับ4 4 16ไม่ได้4 5 20ไม่ได้4 6 24ก็ยังไม่ได้4 7 28ก็ไม่ได้4 8 32ได้แล้วนะ32เป็นถ้าใส่8เข้าไปเป็น32ลบด้วย2เป็น30หารด้วย10ลงตัวนะครับต่อไปใส่9 4 คูณ 9 36ลบด้วย2 34ก็ไม่ได้นะแสดงว่าเรามีคำตอบอยู่2อันนะครับก็คืออันนี้เนาะ3นะครับกับ8นะครับผมก็บอกว่าดังนั้นข้อ2เนี่ยก็คือคำตอบก็คือ3กับ8โมดูโล10นะครับอย่าไปงงว่าทำไมมี2คำตอบมี1คำตอบนะคือที่ผมบอกไปว่าเวลาคิดการแก้สมการ congruence เนี่ยโมดูโล m ยังไงมีไม่เกิน m คำตอบแต่ไม่ได้บอกว่าจะมี1มี2มี3หรือมี m คำตอบเป๊ะนะอย่างแรกคือผมบอกแค่ว่าไม่เกิน m คำตอบดังนั้นอย่างเช่นเวลาโมดูโล5ก็คือไม่เกิน5คำตอบนะแล้วก็เวลาโมดูโล10ก็คือไม่เกิน10คำตอบไม่ได้บอกว่าต้องมี1มี10อะไรทั้งนั้นนะมันก็แล้วแต่เลยคราวนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีเพิ่มเติมขึ้นมานะนอกจากจะดูแค่โมดูโลเนี่ยมันก็คือดูตรงนี้นะครับดูตรงที่สิบบทตรงนี้นะว่าเวลาเราแก้สมการเดี๋ยวผมเขียนสมการกันนะเขียนชัดๆกันเนาะเขียนจะได้ตัวใหญ่นะก็คือเวลาแก้สมการ ax convent กับ b โมดูโล m เนี่ยโดยที่ a b m นี่คือเป็นคล้ายๆเป็นจำนวนที่เรากำหนดมาแล้วนะเป็นตัวเลขคอนสแตนต์ธรรมดาและ x คือตัวแปรนะครับเวลาแก้สมการอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ดูที่หอลมอของ a กับ m เนี่ยตามทฤษฎีบอกนะ d เป็นหอลมอของ a กับ m แล้วก็ ดูว่า d หาร b ลงตัวหรือเปล่าเนี่ยก็คือหาหอลมอของ2ตัวนี้แล้วดูว่าหาร b ลงตัวไหมถ้าหาร b ไม่ลงตัวก็คือไม่มีโซลูชันนะครับ
แต่ถ้าหาร B ลงตัวก็จะรู้ทันทีว่ามีโซลูชันแน่นอนแล้วก็รู้ด้วยว่ามีทั้งหมด D โซลูชันนะครับแล้วก็ที่สิบทก็บอกด้วยว่าถ้าหาไม่ได้สักตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่เหลือหน้าตาอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะอย่างเช่นเรามองของ3กับ5เนี่ยมันเป็น1ใช่ไหมซึ่งหารตัวนี้ลงตัวดังนั้นก็เลยมีโซลูชันแล้วก็มี1โซลูชันเพราะของเรามองเป็น1เนี่ยก็มี1โซลูชันคืออันนี้นะครับแล้วก็พอข้อ 1.5 ผมก็ยังทำแบบเดิมนะ3กับ5ของเรามองเป็น1นะก็หาร1ลงตัวเนี่ยดังนั้นก็มีโซลูชันแน่ๆแล้วก็มี1โซลูชันคือ2โมดูโล5ต่อไปคืออย่างข้อ2เนี่ยนะครับติดตัวอย่างที่2เนี่ยของเรามองของ4กับ10นะครับเป็นเขียนก่อนนะของเรามองของ4กับ10เนี่ยมันเป็น2นะครับแล้ว2หารตัวนี้ลงตัวที่จริง2ตัวนี้ผมจะเอาตัวเลขอื่นก็ได้นะไม่ต้อง2เป๊ะก็ได้นะครับจะเอาเป็น6เป็น8ขอให้2หารลงตัวเนี่ยมีคำตอบแน่นอนนะครับดังนั้นพอหอนมอของ2ตัวนี้นะครับหารตัวนี้ลงตัวมันก็เลยมีคำตอบแน่นอนและมีกี่คำตอบก็ดูที่หอนมอเนี่ยแหละครับหอนมอเป็น2แสดงว่ามี2คำตอบซึ่งก็คือพอเรานั่งหารตรงๆก็คือคำตอบอันแรกก็คือ x เป็น3โมดูโล10คำตอบอันที่2ก็คือ x เป็น8โมดูโล10นะครับก็จะตรงตามทฤษฎีด้วยนะก็จบข้อ2ต่อไปข้อ3นะครับข้อ3นี่โมดูโล12ที่จริงถ้ารู้สึกยังไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องนึกถึงทฤษฎีหรอกก็นั่งแทนไปโมดูโล12ก็มีไม่เกิน12ค่าใช่ไหมก็แทน12ครั้งก็รู้ละนะคราวนี้เดี๋ยวผมค่อยใช้ทฤษฎีบอกนะว่าถ้าใช้ทฤษฎีอันนี้ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่าหอละมอมันหาไม่ลงตัวนะครับแต่สมมติไม่นึกถึงทฤษฎีอะไรทั้งนั้นนะก็นั่งไล่แทนเลยคนนึกถึงทฤษฎีนี่เสร็จแล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมจะสอนวิธีแทนค่าอย่างเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกถึงทฤษฎีให้ฟังนะครับผมก็ไล่แทนไปเลยนะว่าเอา0ถึง11เนี่ยนะครับไปแทนใน x เนี่ยนะครับอาจจะลืมผมคิดโมดูโล12แล้วผมก็เลยเอาพวกตัวที่อยู่ในคอมพิวต์เรสิดิวซิสเต็มโมดูล12เนี่ยในชุดเนี้ยนะครับชุดที่เป็นลิสต์นอนเนกาทีฟเนี่ยไปแทนใน x นะครับอ่ะ4คูณ0ไม่เวิร์กนะครับ4คูณ1ก็ไม่เวิร์ก4 2 8ไม่เวิร์ก4 3 12ไม่ได้4 5 20ก็ไม่ได้4 6 24ไม่ได้นะครับ4 7 28 4 8 32 4 9 36 40เป็น4041 44ไม่ได้สักอันนะครับพอเราแทนไม่ได้สักอันก็คือเราก็จะบอกว่าข้อนี้ไม่เป็นไงไม่มีคำตอบนะครับไม่มีคำตอบนะดังนั้นเราก็บอกว่าสมการ 4x คูณกับ5โมดูโล12เนี่ยไม่มีคำตอบอ่ะปกติผมสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมผมบอกว่าequation นี้นะครับ has no solution นะครับไม่มีคำตอบคราวนี้ถ้าเกิดเราใช้ทฤษฎีก็ที่ผมบอกไปว่าเราก็ดูแค่ว่าหอนมอของ4กับ12เนี่ยหาร5ลงตัวไหมแล้วก็หอนมอของ4กับ12นะครับมันออกมาเป็น4นะครับแล้ว4หาร5ไม่ลงตัวพอ4หาร5ไม่ลงตัวตามทฤษฎีก็คือจะรู้ทันทีว่าไม่มีคำตอบของสมการนี้นะครับเนี่ยนะถ้า D หาร B ไม่ลงตัวเนี่ยนะครับก็คือไม่มีโซลูชันนะครับ D คือหอละมอของ A กับ M นะก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องนั่งแทนแต่ตอนที่ผมบอกไปนะว่าอย่างโมดูโล5โมดูโล10เนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดมากไงเรานั่งแทนไปก็ได้นะครับตัวเลขมันไม่ได้เยอะอะไรคราวนี้ตัวอย่างถัดไปนะครับเดี๋ยวนะผมเว้นที่ให้จดก่อนเนาะใครจดไม่ทันก็กดพอสแล้วจดไว้นะครับแล้วใครจดทันเรียบร้อยแล้วก็ไปหน้าถัดไปนะครับนี่ผมเขียนโจทย์ไว้ละคราวนี้อย่างตัวอย่างที่4เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปตกใจโหผมตั้งตัวเลขอะไรมาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่มันเป็นโอ้ยมัน123,456,789เนี่ยนะแล้วก็คราวนี้กับอะไรเนี่ยอันนี้ก็987,654,321เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยผมตั้งมั่วๆนั่นแหละแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าที่ผมบอกไปว่ามันเราดูแค่ตรงนี้ก็พออันนี้โมดูโล5เนี่ยดังนั้นถือว่าจริงๆตัวเลขมันน้อยนะครับ
โมดูลัสมันมีค่าน้อยแทนค่าเอาก็ได้นะครับแล้วก็เวลาแทนค่าอย่าเพิ่งไปแทนดื้อเนาะแทน0ถึง4นั่งตอน0กับ1ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเอา4มาคูณนี่ก็ยาวเหมือนกันนะดังนั้นมีวิธีอย่างนึงก็คือเพราะตอนนี้มันโมดูโล5แล้วก็เราก็มีทฤษฎีอยู่แล้วว่าเวลาสมมุติ a คูณกับ b โมดูโล5เนี่ยนะครับแล้ว c คูณกับ d โมดูโล5เนี่ยเราคูณกันก็ยังได้นะครับแบบนี้เนาะดังนั้นตัวพวกนี้นะครับมันคูณกันอยู่เราก็คิดแบบโมดูโล5ได้คิดแบบโมดูโล5ได้นะครับดังนั้นถ้าผมคิดแบบโมดูโล5เนี่ยตัวเลขมันจะน้อยลงเองนะนั้นเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนนะอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมเคยทบทวนไปแล้วนะเคยสอนไปแล้วแล้วก็ไม่น่าจะลืมกันนะโอเคก็เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าผมคิดโมดูโล5มันง่ายมากเลยใช่ไหมมันเป็น4โมดูโล5นะครับขอเขียนกันนะ1 2 3เนี่ยนะครับ4 5 6 7 8 9เนี่ยคิดอย่างง่ายดายเลยมันเป็น4โมดูโล5นะครับหรือใครมองไม่ออกก็มันคือไอ้8ไอ้ตัวเนี้ยมันคือใส่เลข0แล้วก็บวก9ใช่ไหมแล้วตรงนี้5มันหารลงตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าลงท้ายด้วย0ก็คือคูณด้วย10เนาะคูณด้วย10ก็คือมี5อยู่ในนี้แล้วดังนั้นตัวนี้คล้ายๆมันเป็น0ก็เลยคิดเฉพาะตัวท้ายเนี่ยนะครับ9แล้ว9มันเป็น4โมดูโล5คิดอย่างง่ายดายนะครับทํานองเดียวกันเนี่ยไอ้อีกตัวนึงเนี่ย9 8 7 6 5 4 3 2 1เนี่ยดูเฉพาะตัวท้ายก็พอนะมันเป็น1โมดูโล5เงี้ยนะครับดังนั้นจากการที่ตัวนี้ที่จริงมันเป็น4โมดูโล5ถ้าผมมอง x คูณทั้ง2ข้างเนี่ยแสดงว่าที่จริงฝั่งนี้มันก็คือ 4x โมดูโล5แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับสมการผมเขียนภาษาอังกฤษไปเลยแล้วกันเนาะเขียนพอสอนภาษาอังกฤษไปแล้วมั้งใช่ไหมนะ the equation นะครับมันก็จะลดเหลือ 4x convex อะไรฝั่งนี้เป็น1ใช่ไหมฝั่งนี้เป็น1ดังนั้นก็เหลือแค่1นะครับโมดูโล5แล้วก็คราวนี้ตัวเลขน่าจะเห็นแล้วนะว่ามันก็น้อยเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็เราก็แค่แทน x ด้วยพวกสมาชิกใน complete residue system โมดูโล5ทีละอันแล้วว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กนะครับก็มี0 1 2 3 4นั่งแทนทีละอันนะครับ4คูณ0ไม่ได้4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16มาเวิร์คที่4แล้วนะอันนี้เวิร์คนะครับนอกนั้นไม่เวิร์คก็เลยไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับโอ้ยเดี๋ยวเลอะเทอะเลยเดี๋ยวผมขอเลื่อนก่อนนะครับนะเดี๋ยวที่ไม่พอมันชนกันอันนี้คือตรงนี้คือทดเฉยๆนะครับแต่เราแทนในใจได้เนาะมันก็จะได้ว่า x คูณกับ4โมดูโล5นั่นเองนะดังนั้นก็คือคำตอบข้อนี้นะครับคือ x เป็น4โมดูโล5ดังนั้นจะสังเกตว่าถ้าเราไม่ลดรูปมันก่อนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอา0 1 2 3 4เนี่ยนะครับไปไล่คูณตัวเลขเยอะตรงนี้แล้วก็ลองดูว่าแล้วเสร็จแล้วก็ต้องจับลบด้วยตัวนี้แล้วก็ลองดูว่า5หารลงตัวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็ถือว่าตัวเลขเยอะพอสมควรแต่ว่าที่ตรงนี้มันมีโมดูโล5อยู่นะครับดังนั้นเราก็คิดโมดูโล5ให้หมดพอหมด5เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันไม่เกิน5อยู่แล้วนะครับก็ตัวเลขก็น้อยแค่นี้ก็จะคิดได้แบบเดิมนะครับก็จบตัวอย่างที่4เนาะใครจดไม่ทันกดพอสไว้นะครับส่วนคนจดเสร็จแล้วก็ไปดูหน้าถัดไปนะครับอันนี้ผมเขียนไว้แล้วนะตามที่ผมบอกว่าผมจะได้ค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบเกินไปเนี่ยนะเขียนช้าๆได้เนาะก็คือถ้าตัวอย่างนี้เนี่ยผมให้แก้สมการ321นะครับอันนี้321นะไม่รู้อ่านออกเปล่าเดี๋ยวนะขอโทษครับอันนี้321นะครับแล้วก็คูณกับตัวแปร x อยู่แล้วก็คอนคูเอนต์กับ123ครับโมดูโล345อย่างเงี้ยแหละคือเราไม่ได้สนตรงนี้เท่าไหร่เนาะเราดูตรงโมดูลัสนี่แหละว่ามันเยอะหรือน้อยถ้ามันน้อยคือนั่งแทนค่าเอาเหมือนตอนตัวอย่างแรกมันเป็นแค่5 10 12เลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างตะกี้ก็แค่โมดูโล5โดยที่ตรงนี้เยอะไม่เยอะนี่มันไม่ค่อยเกี่ยวแต่นี่มันโมดูโล345นะครับดังนั้นมันก็เริ่มเยอะละนั่งแทนนี่ไม่เสร็จแน่นอนนะนั่งแทน300กว่าตัวเนี่ยนานนะครับ
เราก็ต้องใช้วิธีที่ผมเขียนไว้ตอนแรกตรงนี้นะครับว่าใช้ Euclidean algorithmแบบเดียวกับตอนแก้สมการ linear diophantine equation นะครับก็ทำยังไงก็คืออย่างนี้ก่อนเราดูก่อนว่ามันเหมือน linear diophantine equation ยังไงนะครับการที่321 x คอนกับ123 modulo 345เนี่ยมันก็ equivalent กับตัวนี้นะครับลบตัวนี้หารด้วย345ลงตัวดังนั้นก็คือพอเอาตัวนี้ลบตัวนี้นะครับหารด้วย345ลงตัวก็คืออยู่ในมันก็จะเท่ากับนะครับ345คูณจำนวนเต็มได้สักตัวนะครับแล้วก็ถ้าผมย้ายข้างนะครับเอาตัวนี้อยู่เฉยๆนะครับแล้วย้ายข้างมาลบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ย้ายข้างไปอยู่ฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ย้ายข้างเฉยๆดังนั้นการแก้สมการ congruence ตัวเนี้ยนะครับมันก็เหมือนว่าเราต้องการหา x ใช่มั้ยซึ่งพอเราแปลงปุ๊บก็คือเราต้องการหา x ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงซึ่งเรานึกถึง linear diophantine equation ที่เราเรียนไปแล้วนะครับที่ผมให้แก้สมการ ax บวก by เท่ากับ c โดยที่ a b c เนี่ยครับเป็นตัวเลขที่กำหนดมาแล้วแล้วก็ตัวแปรก็คือ x y ดังนั้นอย่างข้อนี้นี่คือ a x นะครับแล้วก็ b y เท่ากับ c เนี่ยนะครับมันก็คือรูปแบบที่เรารู้มาแล้วแล้ววิธีเราคือทำยังไงนะที่บอกว่าใช้Euclidean algorithmก็คือเราไปหาหอละมอของ A กับ B มาก่อนแล้วดูว่าหาร C ลงตัวไหมถ้าหาร C ลงตัวก็มีคำตอบแน่ๆนะครับถ้าหาร C ไม่ลงตัวก็ไม่มีคำตอบของสมการนี้ดังนั้นเราก็จะเอา321กับ345เนี่ยนะครับเดี๋ยวลบค่อยเอามาทีหลังนะไม่ต้องสนใจตอนนี้เอาเฉพาะเป็นบวกมาก็ได้นะครับ321กับ345เนี่ยมาหาหอละมอโดยใช้Euclidean algorithm นะครับเราค่อยมาดูอีกทีว่ามันหาร123ลงตัวไหมอ่ะ345นะครับอันนี้แล้วก็321ตรง Euclidean algorithm นี้ผมเขียนไว้แล้วแล้วก็คงไม่ต้องทบทวนอะไรมากมายเนาะเพราะว่านักเรียนก็น่าจะทำเป็นกันแล้วนะครับมาเรียนมาถึงตรงนี้นะงั้นผมก็เริ่มด้วย345ใช่ไหมแล้วผมก็เอา321ไปหารเนี่ยนะได้ผลหารได้เศษเนี่ยอันนี้ผมคิดเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนลอกไปเลยก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเวลาต่อมาผมก็เอานี้มาทำต่อใช่ไหมทำ division algorithm ต่อเนี่ยได้ผลหารได้เศษมาผมก็เอา24กับ9มาทำต่อเนี่ยนะครับได้ผลหารได้เศษมาผมก็เอา9กับ6มาทำต่อก็ได้ผลหารได้เศษมาผมก็เอา6กับ3มาทำต่อก็ได้ผลหารเศษคือ0นะครับแล้วก็ตามทฤษฎีที่เรารู้เนี่ยพอเราทำเริ่มต้นด้วย2ตัวเนี้ยนะครับเราทำไปเรื่อยๆจนเศษมันเป็น0เราก็จะสรุปว่าไอ้เศษตัวสุดท้ายที่มันไม่เป็น0เนี่ยเป็นหอละมอนะครับดังนั้นเศษอันนี้คือเศษตัวสุดท้ายที่มันไม่เป็น0นะครับนั้นอันนี้คือหอละมอของตัวที่เราต้องการหาแต่แรกเนี่ยนะครับผมก็เลยสรุปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ3ก็คือหอละมอของ2ตัวที่เราต้องการหานะครับต่อมาพอได้หอละมอของ A กับ B แล้วเป็นไงนะที่ผมบอยเช็คก่อนว่าหอละมอหาร C ลงตัวมั้ยผมได้3มาผมก็เลยเช็คก่อนว่า3หาร123ลงตัวไหมลงตัวนะครับนั่งหารตรงๆเนี่ยได้41เนี่ยนะครับหารลงตัวพอหารลงตัวปุ๊บเราก็รู้ว่าโอเคมีคำตอบแน่นอนแต่ว่าคำตอบคืออะไรล่ะก็คือต้องเขียนย้อนหลังนะตามที่เหมือนเดิมตอนน่าจะจำได้เนาะแต่ตอนแก้สมการ linear diophantine equation เนี่ยเราก็เอา3เนี่ยนะครับเขียนย้อนหลังไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในรูปlinear combination ของ2ตัวตั้งต้นนะครับดังนั้นผมก็เขียน3เท่ากับตัวนี้ลบตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมก็เริ่มด้วย6ใช่ไหมย้อนที่6ซึ่งก็คือเอา6เท่ากับตัวนี้นะครับลบกันเนี่ยไปแทนนั้น9ผมลอกมาเฉยลบ6นะก็คือลบด้วยวงเล็บข้างในคือ6 6ก็คือตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับผมก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับ24เนาะลบด้วย9คูณ2นะครับจัดรูปนะครับมันมีลบอยู่ข้างหน้าก็เป็น24ลบ1เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้มันมีลบ2แต่ว่ามันมีลบข้างหน้าก็เป็นบวก2เจอกันนี่อีกตัวหนึ่งก็เป็นบวกของ9คูณ3นะครับก็ย้อนมาบรรทัดนี้บ้างนะ9ก็คือ2ตัวนี้ลบกันเนี่ยดังนั้นพอจากบรรทัดนี้ผมก็ลอกของ24มาก่อนใช่ไหมแล้วก็3ผมก็ลอกไปแล้ว9ก็คือเนี่ยนะครับจากบรรทัดนี้นะครับจับลบกันธรรมดานะเป็น321นะครับลบ2 24 คูณ 13นะครับ
แล้วก็มาบรรทัดนี้นะครับผมก็เขียน24เป็นตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับดังนั้นสักครู่นะครับผมรวมก่อนเนาะลืมไปผมต้องรวมก่อนนะก็คือ24เนี่ยตรงนี้ถ้าผมเอา3คูณเข้าไปเป็น39แล้วมีลบก็เป็นลบ39เจอกับลบ1เป็นลบ40นะครับแล้วก็321คูณ3ก็ใส่มาตรงนี้แล้วก็ที่บอกไปนะ24ผมเขียนเป็น2ตัวนี้ลบกันเนี่ยดังนั้นตรงลบ40ผมลอกมาตัวนี้ผมก็ลอกมาเฉยแล้ว24ตรงนี้ก็คือจับลบกันนะครับพอจับลบกันแล้วผมก็จัดรูปนะครับดังนั้นผมก็จะมี321เนี่ยอันนี้มีลบอันนี้มีลบก็เป็นบวก40เจอกับบวก3เนาะก็จะเป็นบวก43นะครับแล้วก็นี่มี345เจอกับลบ40เป็นอย่างนี้สรุปว่า3เนี่ยนะครับเราทำมาเรื่อยๆโดยการใช้สมการพวกเนี้ยเขียนย้อนมาจนถึงบรรทัดแรกนะครับก็เลยได้ว่า3เป็นลีเนียร์คอมบิเนชันของ2ตัวนี้นะตามต้องการละนะครับพอเขียนเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะก็คือผมเขียนย้ำอีกรอบเฉยๆนะว่าอันนี้ก็คือผมลอกมาตรงนี้นะครับถูกไหมเท่ากับ3นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาหาฮอร์โมนปุ๊บแล้วก็หาร C ลงตัวเนี่ยเราจะหาคำตอบได้แน่ๆตามทฤษฎีแต่เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเป็น C จริงๆนะตอนนี้มันยังไม่ใช่ C นะครับมันเป็นตอนนี้คือเราเป็น3อยู่แต่เราต้องการให้มันเป็น123ใช่ไหมตามสมการเดิมที่เราเขียนมาตรงนี้นะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่า3คูณอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับได้123แน่ๆนะครับซึ่งพอดูก็คือคูณ41ผมก็เลยเอา41คูณตลอดสมการนี้นะครับดังนั้น321ก็ลอกมา43ก็คูณ41ไปลบผมดึงออกมานะครับก็เหลือ345นะครับแล้วก็เอา41คูณตลอดเนาะมันก็เลยจาก40ก็เป็น40คูณ41อันนี้41คูณ3เรียบร้อยแล้วก็เป็น123นะครับอันนี้ย้ายข้างธรรมดานะก็คือตัวนี้ลอกมานะครับแล้วก็อันนี้ย้ายข้างไปก็เลยเป็นตัวนี้แล้วก็นี้นั่งคิดเลขธรรมดานะ43คูณ41เนี่ยเป็น1763นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับถ้าเพราะว่าสมการนั่งเดิมผมต้องการแก้สมการนี้นะครับดังนั้นสุดท้ายผมอยากหมด345นะซึ่งที่ผมย้ายไปตรงเนี้ยถ้าผมเขียนเป็นสมการนี้นะแล้วหมด345นะครับอันนี้มันมี345โผล่มาแล้วนะครับงั้นเวลาหมด345ตรงนี้คือ0 0เจออะไรก็ได้0มันก็เหลือแค่123นะแสดงว่า321คูณตัวนี้นะครับออกมาเป็น123แล้วเราต้องการแก้สมการอะไรนะต้องการแก้สมการ321คูณ x เป็น123นะพอเทียบปุ๊บเราก็อ๋อถ้าเราแทน x ตัวนี้ด้วย1763เนี่ยจะทำให้สมการเป็นจริงแสดงว่า1763เนี่ยเป็นโซลูชันนะครับผมก็เลยเขียนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปก็น่าจะดีกว่าเนาะผมอันนี้ผมขอเขียนย่อๆนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนจะเขียนเต็มๆนักเรียนก็เขียน den therefore does อะไรว่าไปนะครับ den 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 so so therefore อะไรก็ว่าไปนะก็สรุปว่าผมก็บอกว่า x0 ที่เป็น1763เนี่ยนะครับโมดูโล345เนี่ยเป็นคำตอบหนึ่งของสมการนี้พอแทนเข้าไปแล้วมันเป็นจริงนะตามสมการนี้เทียบกันนะครับแล้วก็พออันนี้มันคิดโมดูโล345ผมก็อยากได้ตัวที่มันน้อยกว่า345นะครับพวก least non negative หรือ least positive ก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยคิด1763เนี่ยโมโดโร345เรียบร้อยแล้วออกมาเป็น38นะครับแล้วก็เราก็เลยได้ว่าไอ้38เนี่ยเป็นโซลูชันหนึ่งอ่ะกลับมาเทเรมต่อนะก็คือเวลาเราเดี๋ยวนะขอเขียนเหมือนเดิมนะครับสมการพอดีตัวมันเล็กไปกลัวนักเรียนเรามองไม่เห็นนะก็คือเนี่ย ax คอยกับ b โมโดโร m มันอยู่ตรงเนี้ยนะผมเขียนตัวใหญ่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาจะแก้สมการ ax คอยกับ b โมโดโร m เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ดูหอลมองของ a กับ m เนี่ยนะครับเนี่ยนะว่าหาร b ลงตัวไหมถ้าหาร b ไม่ลงตัวไม่มีคำตอบถ้าหาร b ลงตัวจะมีทั้งหมด d คำตอบซึ่งเราหามาแล้วนะว่าไอสมการเนี่ยนะครับหอลมองของ2ตัวนี้มันเป็น3และหารตัวนี้ลงตัวดังนั้นมีคำตอบแน่ๆแล้วหอลมองเป็น3ก็เลยมี3คำตอบแล้วเราก็ได้มา1คำตอบแล้วคือ38แล้วเขาก็บอกว่าถ้าได้มาตัวนึงแล้วเนี่ยนะครับต
ัวที่เหลือจะอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับ x คูณกับ x 0บวก m ส่วน d คูณ t นะครับเมื่อ t ก็ไล่ไปตั้งแต่0ถึง d ลบ1ในที่นี้นะครับx 0ของเราก็คือ38นะครับก็คือเป็นโซลูชันที่เราหามาเองจากยูคลิเดียนอัลกอริทึมแล้วโซลูชันอื่นเราก็ใช้ทฤษฎีเอาได้นะครับผมก็เลยบอกว่านะคำตอบทั้งหมดเนี่ยของสมการเนี่ยก็คืออะไรใส่แทนค่าตามสูตรนี้เลยครับ x ก็จะเป็น x 0นะครับ x 0คือ38เนี่ยนะครับ m m ก็คือตัวโมดูลัสนะครับ345 d ก็คือหอละมอนะครับคือ3 t ก็คือจำนวนเต็มที่เราจะไล่แทนค่าเข้าไปนะครับใส่ t เข้าไปนั่งหาเลยครับ3หารตรงนี้นะครับออกมาเป็น115ใช่ไหม115ก็เลย38ลอกมาแล้วก็บวกกับ115 t นะครับแล้วก็ t ก็คือเพราะเรารู้ว่าหอละมอเป็น3ใช่ไหมหอละมอเป็น3ก็คือแค่แทน t ตั้งแต่0ถึง2เนี่ยคือแทนคล้ายๆว่าแทนเพิ่มจนมันครบ3ตัวเพราะเรารู้ว่ามี3คำตอบนะครับคำตอบแรกคือ38ดูละแล้วก็เรามี115 t ก็คือบวกเพิ่มทีละ115นะครับนั้น38บวกกับ115เนี่ยนะครับคิดเลขตรงๆก็ได้153เอา153บวกด้วย115อีกเนี่ยมันก็จะเป็น268ตามนี้นะครับอันนี้ก็ลืมเป็น345 153จริงอ่ะดังนั้นได้3คำตอบแล้วก็จะครบตามที่เราต้องการเนาะแล้วก็โดยทฤษฎีคือเรารู้แล้วว่าหาครบแล้วจริงๆนะเพราะหอละมอเป็น3นะครับแล้วก็หารลงตัวเนี่ยก็จะมี3โซลูชันแล้วก็เจอมาครบละ3โซลูชันโมโดโร345นะครับโอเคก็ดังนั้นก็จบตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เวลาจดแป๊บนึงนะครับใครจดไม่ทันกดพอสไว้นะครับนี่หน้าแรกของการคำนวณนะครับแล้วก็อันนี้หน้าที่2ของการคำนวณก็หมดแล้วนะครับดังนั้นก็ขอทบทวนก่อนจบคลิปแล้วกันนะครับว่าเราขอโทษครับเราเรียนเซ็กชัน 1.7 ครบหมดแล้วนะครับทั้งทฤษฎีบทที่เป็นlinear congruence แบบอันเดียวนะครับแล้วก็เรียน Chinese Limiter Theorem ที่เป็น linear congruence แบบเป็น system นะครับมีหลายสมการเนี่ยพอพิสูจน์ทั้ง2ทฤษฎีบทเสร็จแล้วผมก็ให้ตัวอย่างการใช้งานครบเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในคลิปนี้นี่คือตัวอย่างการแก้สมการ linear congruence โดยใช้ทฤษฎีบทอันแรกนะครับส่วนตัวอย่างอีกอันนึงเนี่ยก็คืออยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้เราจบsection 1.7 เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ